สวัสดีค่ะคุณเชฟมันฮาวสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์มาฝากนักเรียนกันทั้งหมด3คำค่ะนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะคือคำว่าต้งวู่ต้งวู่แปลว่าสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์วันนี้นะคะเราซื้อขอทบทวนในของครั้งที่แล้วก่อนนะคะครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปในคลิปของครั้งที่แล้วค่ะมีคนจำได้ด้วยนะคะคลิปของครั้งที่แล้วนะคะจะเป็นการทบทวนคำศัพท์และให้นักเรียนเลือกคำศัพท์นะคะมาพูด2คำใช่ไหมคะทีนี้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อขอทบทวนก่อนนะคะเราซื้อจะทบทวนคำศัพท์แค่2คำนะคะนักเรียนดูจากรูปค่ะรูปนี้เป็นรูปของอะไรคะรูปของไม้บรรทัดไม้บรรทัดค่ะออกเสียงว่ายังไงนะคะฉื่อจื้อฉื่อจื้อแปลว่าไม้บรรทัดนั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนิดนึงนะคะฉื่อจื้อเก่งมากค่ะนักเรียนคะอีกคำหนึ่งค่ะนักเรียนดูรูปได้เลยค่ะรูปนี้คือรูปของอะไรคะนักเรียนคะรูปของหนังสือใช่แล้วค่ะหนังสือภาษาจีนออกเสียงว่าชูออกเสียงว่าชูนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนะคะชูเหินบ้างเก่งมากค่ะนักเรียนคะที่นี้ค่ะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆได้นะคะและให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์ตามหลักการออกเสียงได้ค่ะทีนี้ค่ะวันนี้นะคะจากที่เราซื้อได้พูดไปต้นคลิปนะคะว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์หรือว่าต้งวู่นั่นเองนะคะนักเรียนมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราซื้อมีคำศัพท์คำไหนมาฝากนักเรียนกันนะคะนักเรียนดูจากรูปค่ะรูปนี้คือรูปของอะไรคะรูปของสุนัขใช่แล้วค่ะรูปของสุนัขนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าโก่ตามตัวอักษรจีนที่ขึ้นด้านหน้าเราซื้อนะคะโก่โก่แปลว่าสุนัขนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนะคะโก่อีกครั้งนึงค่ะใจช่วยเปลี่ยนโก่เก่งมากค่ะต่อไปค่ะนักเรียนดูรูปนี้เลยค่ะรูปนี้เป็นรูปของอะไรคะรูปของแมวใช่แล้วค่ะแมวนะคะภาษาจีนค่ะออกเสียงแบบนี้ค่ะเมาตามตัวอักษรจีนที่ขึ้นด้านหน้าเราซื้อเลยนะคะเมานักเรียนออกเสียงตามเราซื้อค่ะเมาเก่งมากค่ะเมาแปลว่าแมวนั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งค่ะคำสุดท้ายของวันนี้นะคะคือคำนี้เลยค่ะนักเรียนดูจากรูปนะคะรูปของอะไรคะรูปของมดใช่แล้วค่ะมดนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าม้าอีม้าอีม้าอีแปลว่ามดนั่นเองนะคะตามตัวอักษรจีนที่ขึ้นด้านหน้าเราซื้อเลยค่ะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามเราซื้อหน่อยนะคะม้าอีอีกครั้งนึงค่ะจะช่วยเปลี่ยนม้าอีเก่งมากค่ะเฮินบ้างที่นี้ค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเราซื้อมีเกมมาให้ทายคำศัพท์กันนะคะจากรูปภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะขึ้นรูปภาพนะคะ2รูปนะคะด้านบนของเราซื้อนะคะคำในรูปภาพนะคะนักเรียนดูว่าคำศัพท์ที่เราซื้อพูดออกไปจะตรงกับรูปภาพรูปไหนนั่นเองนะคะคำนี้เลยค่ะคำศัพท์ที่ขึ้นด้านหน้าเราซื้อค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเมาเมาเมาแปลว่าอะไรนะคะแมวใช่แล้วค่ะแมวตรงกับรูปไหนคะนักเรียนคะรูปฝั่งด้านนี้นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนคะทีนี้ค่ะมาลองอีกสักคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะขึ้นรูปให้ด้านข้างของเราซื้อนะคะคำศัพท์คำนี้ค่ะออกเสียงว่าโกโกโกแปลว่าอะไรนะคะสุนัขใช่แล้วค่ะสุนัขอยู่รูปไหนคะรูปฝั่งด้านนี้นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะที่นี้นะคะนักเรียนได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์ไปได้เล่นเกมทายคำศัพท์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปพูดออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนนะคะนักเรียนเลือกแค่2คำนะคะจาก3คำในวันนี้ค่ะ3คำในวันนี้มีคำว่าโก่ที่แปลว่าสุนัขนะคะเมาแมวและม้าอีแปลว่ามดนั่นเองค่ะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเวลาอัดคลิปให้พูดแบบนี้นะคะทุกครั้งเลยค่ะนิฮาหลอชื่อวอร์เจียวตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองจากนั้นตามด้วยคำศัพท์2คำที่นักเรียนเลือกนะคะจากนั้นนักเรียนพูด
ปิดท้ายคลิปด้วยคำว่าเซี่ยเซี่ยเหล่าชื่อหรือว่าใจเจี้ยเหล่าชื่อนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนอย่าลืมอัดคลิปส่งให้เหล่าซื้อในไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาจีนของเหล่าซื้อก็มีเพียงแค่นี้และเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ใจเจี้ยนค่ะ